สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ถนนรอบเมืองบุรีรัมย์นะครับซึ่งเมื่อวานขับรถผ่านครับสะดุดตากับรถขุดสีเขียวคันนี้นะครับซึ่งจอดอยู่ครับเมื่อวานไม่ได้ทํางานนะครับแต่วันนี้ผมขากลับบ้านก็เลยลองแวะมาครับวันนี้โชคดีครับทํางานกลางถนนเลยนะครับเมื่อกี้ก็ลงไปคุยกับน่าจะเป็นน้องนะครับอยู่ด้านในที่ขับรถนะครับก็เลยขออนุญาตถ่ายนะครับนี่รถขุดสีเขียวนะครับยี่ห้อ XCMG ครับปกติรถขุดที่เราคุ้นเคยครับอย่างเช่นฮิตาชิเนาะเอายี่ห้อที่เราคุ้นเคยนะครับฮิตาชิก็จะมีสีส้มนะครับโกเมสุจะออกสีเหลืองนะครับถ้าเป็นแคทนะครับแคทจะออกส้มถ้าเป็นโกเบลโก้ก็จะออกเป็นสีฟ้าครับส่วนรถขุดอย่างวอลโว่มันจะออกสีเทานะครับก็ประมาณนี้ครับแต่ตัวนี้มาแปลกครับสีเขียวนะครับยี่ห้อนะครับ XCMG นะครับเดี๋ยวจะพาไปดูใกล้ๆนะครับดูการทำงานแล้วก็จะรีวิวนะครับเดี๋ยวผมจะลองรีวิวคันนี้ดูว่าเจ้าสเปคมันมีอะไรมั่งนะครับครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปถ่ายใกล้ๆนะครับไปดูการทำงานของเจ้าตัวรถขุดแล้วก็ฟังเสียงเครื่องยนต์นะครับครับตอนนี้ผมก็มาอยู่ตรงกลางถนนแล้วครับนี่มาอยู่ใกล้ๆเลยระยะประมาณสัก10เมตรครับดูการทำงานของเจ้าตัวรถขุดสีเขียวครับตอนนี้ก็กำลังโคยครับโคยหินเพื่อที่จะรอตักใส่รถดำครับมีรถดำนะครับ10ล้อมาแล้วครับฮีโน่กำลังเข้ามาระหว่างนี้ผมก็จะให้ดูการทำงานของเจ้าตัวยักษ์เขียวนะครับหรือว่ารถขุดสีเขียวคันนี้นะครับพร้อมทั้งรีวิวให้สมาชิกได้รับทราบข้อมูลนะครับสเปคแบบคร่าวๆนะครับก็ต้องขอออกตัวไว้ก่อนนะครับปกติผมก็จะถ่ายคลิปแล้วก็ดูการทำงานแล้วก็ฟังเสียงเครื่องยนต์เนาะเดี๋ยววันนี้ขอรีวิวให้สมาชิกได้ทราบข้อมูลเบื้องต้นนะครับว่าเจ้าตัวรถขุดสีเขียวมีความเป็นมาอย่างไรเพราะว่ามันเป็นรถขุดที่แปลกนะครับโดยปกติเราจะเห็นรถขุดนะครับหรือว่ารถแบ็คโฮครับที่จำหน่ายในท้องตลาดที่เราคุ้นเคยนะครับอย่างเช่นแคทโกเบลนะครับโกเบลโก้สีฟ้านี่ออกมาชัดเจนนะครับฮิตาชิสีส้มก็เป็นสีของฮิตาชินะครับถ้าเป็นโคมาสุก็จะเป็นสีเหลืองอันนี้แต่คันนี้มาแปลกครับสีเขียวนะครับเรามาดูสเปคของเจ้าตัว XCMG คันนี้นะครับรุ่น XE215CT นะครับซึ่งก็นำเข้าโดยบริษัท OCR จำกัดนะครับนำเข้าเครื่องจักรกลหนักจากประเทศจีนนะครับซึ่งบริษัทใหญ่ที่ประเทศจีนก็จะเป็น XCMG นะครับนี่ส่งขายนะครับไปยังทั่วโลกครับทั้งอเมริกายุโรปนะครับมีทั้งรถบดรถเคนรถขุดนะครับมีหลายอย่างครับลองเข้าไปเสิร์ชหาข้อมูลในครับมาดูสเปคคร่าวๆของเจ้าตัวรถขุดคันเขียวคันนี้ครับรุ่นนะครับ XE215CT นะครับก็มาในน้ำหนักพิกัดการใช้งานอยู่ที่21ตันกว่านะครับนี่คันนี้ขนาดของบุ้งกี่นะครับอยู่ที่ 0.8 นะครับเกือบ1คิวแต่ถ้าตักคูณคูณนี้น่าจะคำนวณมาแล้วครับทางวิศวกรก็1คิวประมาณพอดีนะครับส่วนเครื่องยนต์ก็จะใช้เครื่องยนต์ Isuzu นะครับเครื่องยนต์ Isuzu ระบบนะครับหัวฉีดนะครับ Direct Injection ครับเครื่องยนต์4จังหวะระบายความร้อนด้วยน้ำ Turbo Charger นะครับเดี๋ยวเรามาดูที่กระบอกสูบครับคันนี้6สูบนะครับนี่คันนี้6สูบความเร็วในการเดินครับมีช้ากับเร็วครับความเร็วในการเดินก็ความเร็วสูงสุดอยู่ที่ 5.5 กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับถ้าโหมดช้าก็ 3.3 กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับมาดูจังหวะการสวิงครับความเร็วในการสวิงครับการหมุนอยู่ที่ 13.3 นะครับรอบครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลคร่าวๆนะครับระยะขุดไกลสุดอยู่ที่9เมตรกว่าครับเกือบ10เมตรระยะการขุดลึกนะครับอยู่ที่6เมตรกว่านะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับวันนี้สวัสดีครับ